بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيماللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الهزن إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم زدنا علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความสันติความเมตตาตลอดจนความจำเริญจงประสบกับพี่น้องที่มาร่วมศึกษาเรื่องราวของอิสลามในเช้าวันนี้นะครับสำหรับผมเนี่ยถือว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ทางเจ้าภาพได้ติดต่อเชิญมาให้มาพูดคุยเรื่องราวของศาสนากับท่านพี่น้องซึ่งก็เป็นครั้งแรกของผมนะครับที่ได้มาสถานที่แห่งนี้ซึ่งต้องแนะนำตัวก่อนนะครับว่าผมเองเนี่ยเป็นอาจารย์สอนที่โรงเรียนอิสลามศาสนพันธ์ตรงบ้านม้ามอเตอร์เวย์นะครับแล้วก็อาจารย์อาริฟีนเนี่ยก็เป็นผู้ปกครองของลูกศิษย์ด้วยลูกของแกก็เรียนอยู่ที่นั่นเหมือนกันนะครับแล้วก็วันนี้ก็ถือเป็นโอกาสดีนะครับแล้วก็มาบอกข่าวได้ว่าในวันอาทิตย์หน้านะที่โรงเรียนจะมีงานนะครับเป็นงานเช้านะครับตั้งแต่9โมงเรื่อยไปจนกระทั่งถึงช่วงประมาณ6โมงเย็นนะครับก็เป็นการออกร้านแล้วก็หารายได้เพื่อช่วยเหลือโรงเรียนนะครับก็ขอเรียนเชิญพี่น้องด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็ยังไม่รู้เลยว่าผู้เรียนที่มานั่งฟังตรงนี้เนี่ยนะครับว่าถ้าเรียกเป็นระดับชั้นเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นระดับมัธยมหรือว่าระดับมหาลัยนะไม่รู้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นผมก็ต้องประเมินด้วยกับตัวผมเองนะครับว่าผู้เรียนนี่น่าจะระดับปริญญาแล้วมั้งประมาณนั้นแล้วกันนะครับผมชื่ออัลลามูลทรัพย์นะครับเดิมก็เป็นคนคลองตันนั่นแหละครับนะแล้วก็ตอนนี้ก็ย้ายสมณโคมมาอยู่ที่ลำสาลีมาอาศัยบ้านพันยาอยู่นะครับก็เราจะพูดคุยกับท่านพี่น้องเนี่ยนะครับในเรื่องราวที่เป็นเรื่องของศาสนาคิดว่าน่าจะเป็นสิ่งที่เอาเป็นว่าเรื่องที่ใกล้ตัวแล้วกันนะครับแล้วก็น่าจะมีส่วนที่หลายๆคนเนี่ยอาจจะประสบพบเจอนะครับซึ่งสิ่งที่จะพูดคุยกับท่านพี่น้องตรงนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องราวที่ในสังคมเรานั้นยังมีปัญหากันอยู่แล้วก็มันก็ส่งผลต่อหลายๆสิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้นในบ้านเรานะครับมีสองประการหลักๆที่เป็นความสำคัญที่ในสังคมบ้านเรายังขาดกันอยู่นั่นก็คือเรื่องเกี่ยวกับความยุติธรรมนะครับที่ผมพูดอย่างนี้เนี่ยไม่ได้หมายถึงเราจะมาพูดอะไรในเรื่องของประเด็นการเมืองหรืออะไรประมาณนั้นแต่ต้องการจะบอกว่าอัลลอฮฺสุบานตะลาได้เน้นในเรื่องพวกนี้เนี่ยในทุกมิติของชีวิตเรานะครับผมอยากจะหยิบยกอายะหนึ่งที่อัลลอฮฺสุบานตะลาได้กล่าวไว้ในซูเราะห์อันนิซานะครับอัลลอฮฺบอกว่ายาอัยยูฮัลลาดีนาอามานูโอบรรดาผู้ศรัทธาแล้วทั้งหลายกูนูกาวามีนบิลกิสติลิลลาฮิชูฮาดาอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى บอกว่ายาอัยยูฮัลลาดีนาอามะนูกูนูกอวามีนบิลกิสติชูฮาดาอะลิลลาฮ์วะลาอะลาอันฟุซิกุมอะวิลวาลิดัยนิวัลอักรอบีนอัลลอฮฺบอกว่าพวกทั้งหลายจงดำรงไว้อยู่บนความยุติธรรมวะลาอะลาอันฟุซิกุมแม้ว่าจะเกิดหายนะเกิดความเดือดร้อนกับตัวของท่านเกิดขึ้นกับพ่อแม่ของท่านเกิดขึ้นกับเครือญาติของท่านก็แล้วแต่ก็ให้เราเนี่ยดำรงอยู่บนความยุติธรรมเอาไว้อียะกุนกอนียันเอาฟะกีรอนฟัลลอฮุเอาลาบิฮิมาถ้าจะมีคนรวยหรือคนจนก็แล้วแต่เนี่ยก็เราอย่าได้ไปสนนะครับ
อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นผู้ที่เหมาะสมยิ่งกว่าที่เรานั้นจะต้องยืนหยัดอยู่บนความยุติธรรมอันนี้เป็นเรื่องที่เราต้องตระหนักให้มากที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นบางทีแล้วในสังคมบ้านเราเวลาเราพูดคุยเรื่องศาสนาคนที่ไม่เห็นด้วยกับเราเขาก็อาจจะว่าเราว่าถึงพ่อแม่เราว่าถึงเครือญาติของเราก็เป็นความลำบากที่ทำให้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้อัลลอฮ์บอกว่าอย่าไปสนใจอัลลอฮ์เอาละเหมาะสมยิ่งกว่าในการที่ท่านนั้นจะไปใส่ใจเรื่องคนพวกนั้นนะเราบอกว่าไม่ต้องเลยนะครับแม้ว่าเขาจะเป็นคนมีฐานะคนยากจนอะไรก็แล้วแต่เรื่องพวกนี้ไม่ต้องไปสนให้เรานั้นยืนอยู่บนความยุติธรรมตามหลักการของศาสนาให้ได้เพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าเวลาที่เรามาเรียนรู้เรื่องราวของศาสนาในบางทีแล้วนี่อาจจะต้องเจอกับปัญหาต่างๆเหล่านี้นะครับเพราะฉะนี่เป็นสิ่งที่เป็นจุดเริ่มต้นที่เราต้องยืนหยัดให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นในสังคมบ้านเราสิ่งที่ต้องมีก็คือการยืนหยัดอยู่บนความยุติธรรมอยู่บนความเที่ยงธรรมให้ได้แม้ว่าจะเกิดปัญหากับตัวเราคนในครอบครัวหรือเครือญาติก็แล้วแต่ก็ต้องยืนหยัดตามนั้นไปนะครับอัลลอฮ์บอกว่าฟาลาตัตตะบิอุลฮาวาอันตะอะดิลูอย่าใช้อารมณ์นะในการที่จะไปตัดสินอะไรก็แล้วแต่นะให้ใช้หลักการนั้นเป็นตัวตัดสินบนความถูกต้องของเรานะนี่เป็นหลักอย่างหนึ่งมีเรื่องเล่านะครับที่เกิดขึ้นในยุคสมัยของเรียกว่ายุคหลังจากยุคซอฮาบะห์มาแล้วนะครับเป็นเรื่องราวที่ท่านซูไบอิบนีอาดีอัตตาบีอีก็คือคนในยุคอดีตท่านหนึ่งเป็นคนในยุคตาบีอีนนะครับแปลว่ายุคที่อยู่หลังจากซอฮาบะห์มาแล้วชื่อซูไบอิบนีอาดีท่านนี้เนี่ยปรากฏว่าเป็นคนที่เป็นตัวแทนของคนในยุคของตาบีอีนนี่แหละมาปรึกษากับท่านอานัสท่านอานัสเนี่ยถือว่าเป็นซอฮาบะห์นะครับแปลว่าในยุคนั้นเนี่ยมีเหลือท่านอานัสคนเดียวที่เป็นซอฮาบะห์คนสุดท้ายบอกคนอื่นตายหมดแล้วซอฮาบะห์เนี่ยก็เหลือท่านอานัสคนเดียวเพราะอานัสเนี่ยเป็นซอฮาบะห์ที่อายุยืนที่สุดนะครับปรากฏว่าคนตาบีอีนที่ชื่อซูบัยอิบนีอะดีเนี่ยเขาบอกว่าฟาอาไตนาอานัสบนมาลิกรอฎิยัลลอฮุอันฮุเราเนี่ยได้ไปหาท่านอานัสอิบนมาลิกซึ่งเป็นซอฮาบีนะครับเป็นซอฮาบะห์ฟาชะกาวนาอิไลฮิเราก็ร้องเรียนเขานะมาร้องเรียนท่านอานัสเนี่ยเพราะถือว่าเป็นผู้รู้อาวุโสที่สุดนะครับก็มาร้องเรียนท่านอานัสมาร้องเรียนเรื่องอะไรมาร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องมานัลกอมินัลฮัจญาจมาร้องเรียนจากสิ่งที่เราเนี่ยประสบพบเจอจากฮัจญาจฮัจญาจคือใครฮัจญาจก็คือเป็นผู้ปกครองคนหนึ่งนะครับซึ่งเป็นคนที่อับดุลมาลิกบินมารวานเป็นคอลีฟะในยุคของอุมาวียะได้แต่งตั้งให้ฮัจญาจเนี่ยไปปกครองเมืองอิรักแล้วปรากฏว่าคนในเมืองอิรักเนี่ยก็ได้รับความเดือดร้อนจากการปกครองของท่านฮัจญาจนี่แหละเนื่องจากว่าอะไรท่านเป็นคนแบบเด็ดเผด็จการเด็ดขาดเลยทำไมท่านถึงต้องเด็ดขาดต้องย้อนกลับไปทางประวัติศาสตร์ด้วยเนื่องจากว่าพอหลังจากสิ้นสุดยุคของคอลีฟะท่านอาลีเสียชีวิตไปอุสมานถูกฆ่าตายอาลีเสียชีวิตไปก็มีการปกครองระบอบกษัตริย์ขึ้นมาเป็นราชวงศ์อุมาวียะพออุมาวียะขึ้นมาปกครองเนี่ยไม่มีคอลีฟะแล้วเป็นระบบกษัตริย์ก็แต่งตั้งให้ฮัจญาจเนี่ยไปปกครองที่อิรักเพราะฉะนั้นที่อิรักเนี่ยเป็นศูนย์รวมที่มีความปั่นป่วนมากที่สุดในยุคนั้นเนื่องจากว่ามีทั้งกลุ่มชีอะห์ด้วยมีทั้งกลุ่มคอวาริดด้วยและเป็นกลุ่มที่ทำให้ท่านฮุเซนเนี่ยถูกฆ่าตายนะครับก็เลยเป็นการที่ท่านฮัจญาจเนี่ยต้องการที่จะกำราบไม่ให้มีใครที่กระด้างกระเดื่องเพราะใครกระด้างกระเดื่องมาท่านจับประหารเลยคนก็เลยมีความรู้สึกว่าท่านฮัจญาจเนี่ยเป็นเผด็จการนะครับซูบัยอิบนีอะดีเป็นตัวแทนของคนตาบีนก็เลยไปร้องเรียนกับท่านอานัสอิบนุมาลิกบอกว่าโอ้โหเดือดร้อนเหลือเกินยุคการปกครองของฮัจญาจเนี่ยทำไมเผด็จการแบบนี้ฟะกอละท่านอานัสตอบว่าไงท่านอานัสบอกว่าอิสบิรูพวกทั้งหลายจงซอบัตอดทนเถอะฟะอินนะฮูลายะตีอะลัยกุมซะมานุนอิลลาบะอ์ดัลละซีชัรรุนมินฮูฮัตตา
ตัลกอร็อบบะกุมท่านอนัสก็เลยบอกว่าพวกทั้งหลายจงอดทนเถอะเพราะแท้ที่จริงแล้วยุคหนึ่งยุคใดก็แล้วแต่มันจะมีมาหลังจากนี้เนี่ยรุนแรงยิ่งกว่านี้อีกแปลว่าที่ท่านเจอเนี่ยเรียกว่ารุนแรงแล้วเนี่ยอย่างหรอกเดี๋ยวมีหลังจากนี้รุนแรงกว่านี้อีกแล้วท่านก็บอกว่าฮัตตาตัลกอร็อบบะกุมจนกว่าพวกทั้งหลายนั้นจะไปเจอต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาน่ะไปเผชิญหน้ากับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะว่าจบชีวิตตายกันไปแล้วไปเจอในวันกิยามะห์แล้วท่านก็บอกว่าซะมิอตุฮูมินนบีกุมศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่แหละฉันได้ยินมาจากนบีเล่าแปลว่าท่านอานัสถ่ายทอดคำพูดของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้ฟังนะครับว่าในยุคหนึ่งที่เราว่าเราเดือดร้อนความเป็นอยู่ลำบากนะอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ยากลำบากเหลือเกินที่จะใช้ชีวิตแต่ท่านอนัสบอกว่าไม่หรอกที่ท่านเป็นอยู่เนี่ยเดี๋ยวหลังจากนั้นมันรุนแรงกว่านี้อีกเพราะฉะนั้นในถ้าพูดเปรียบเทียบในสมัยของเราในสมัยของเราเนี่ยที่เรียกว่าโอ้โหมันมีสิ่งอะไรต่างๆที่สร้างความวุ่นวายเยอะแยะไปหมดเลยก็ให้เรานึกว่าไม่หรอกหลังจากนี้มันรุนแรงกว่าก็ให้เปรียบเทียบแบบนี้ไปนะครับนี่คือสิ่งที่เป็นคำสอนอันหนึ่งที่ให้เรานั้นพยายามอยู่ร่วมคู่กันระหว่างหนึ่งยืนหยัดอยู่บนความยุติธรรมและก็ต้องอดทนตามนั้นไปนะการอดทนของหลักการอิสลามเนี่ยนะครับมีสิ่งหนึ่งที่ท่านพี่น้องต้องทำความเข้าใจเวลาที่คนคนหนึ่งจะบอกว่าใช้หลักของการสอบัตอดทนเนี่ยความจริงแล้วไม่ใช่ว่าเราจะอดทนแบบสเปะสปะอิสลามสอนหลักการเอาไว้ว่าหลักการของการอดทนนั้นจะต้องมี3ประการเวลาที่เราจะอดทนนะครับอดทนบนเรื่อง3เรื่องเท่านั้นเรื่องที่1ก็คืออัศบรุอะลาตออะติลลาห์ให้เราเนี่ยอดทนในเรื่องที่เป็นเรื่องตออัตตออัลเลาะห์เรื่องที่เรานั้นเชื่อฟังภักดีต่ออัลเลาะห์เช่นอดทนอยู่บนการละหมาดอดทนอยู่บนการปฏิบัติอามันอิบาดะห์ที่ดีอดทนอยู่ในเรื่องราวต่างๆที่เป็นเรื่องของคุณงามความดีนะครับโดยการอะไรเสียสละโดยการปฏิบัติสิทธิอะไรต่างๆนั้นไปให้เป็นไปตามความชอบธรรมเช่นอดทนอยู่บนการเลี้ยงดูพ่อแม่อดทนอยู่บนการเลี้ยงดูลูกๆให้อยู่ในทํานองคลองธรรมอดทนอยู่ในการปฏิบัติศาสนกิจของเราอันนี้เรียกว่าการอดทนในเรื่องต่ออัตต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะอัลเลาะห์สั่งใช้เรานะครับประการที่2ก็คืออัศศอบรุอันมะซิลอันมะอาซิลลาห์ให้เรานั้นอดทนต่อสิ่งที่จะเป็นเรื่องการฝ่าฝืนต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแปลว่าถ้าเรื่องนั้นเป็นเรื่องการฝ่าฝืนต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราทำไมครับอดทนที่จะไม่ไปข้องแวะกับมันอุลามะอธิบายบอกว่าบิลกัฟฟิอัมมาฮัรอมะฮุลลอฮุมินัลกอลิวัลฟิอลิแปลว่าให้เราเนี่ยยับยั้งจากสิ่งที่อัลลอฮฺกำหนดมันเป็นสิ่งฮารอมเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นคำพูดหรือการกระทำก็แล้วแต่ก็ให้เราเนี่ยทำไมครับอดทนจากการที่จะไปฝ่าฝืนต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นอดทนที่2ก็คืออดทนที่จะไม่กระทำผิดนะครับประการที่3ก็คืออัศบรุอะลากอฎออิลลาฮิวะกุดเราะติฮินะวะกอดรีฮิแปลว่าอัลลอฮ์บอกว่าให้เราเนี่ยอดทนอยู่บนการกำหนดของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นการกำหนดของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปัจจัยอะไรต่างๆเรื่องริสกีของเราเรื่องหน้าที่การงานของเราเรื่องบททดสอบจากสามีจากภรรยาจากลูกๆจากคนในครอบครัวจากเครือญาติบททดสอบนี้แหละก็อัลลอฮ์บอกให้เราอดทนต่อการกำหนดต่างๆนะครับซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยจะเป็นส่วนที่ทำใหเราจะได้รับรางวัลนะอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลานี่คือสิ่งที่ท่านพี่น้องต้องทำความเข้าใจว่าเวลาที่เราใช้ชีวิตอยู่ยืนหยัดอยู่บนความเที่ยงธรรมแล้วเราก็จะต้องเจอกับบททดสอบต่างๆเมื่อเจอบททดสอบต่างๆก็ให้อดทนนะอดทนในเรื่องของอัลลอฮฺที่ถูกต้องอดทนในเรื่องที่ไม่ถูกต้องที่เราจะไม่ไปฝืนกระทำมันและอดทนน้อมรับต่อบททดสอบที่อัลลอฮฺได้กำหนดชีวิตของเราเอาไว้นะครับนี่คือสิ่งที่สำคัญทีเดียวผมอยากจะหยิบยกเรื่องราวหนึ่งที่เกิดขึ้นในยุคสมัยตอนต้นๆของการมาของอัลอิสลามหลังจากที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้นำอิสลามมานะครับ
แล้วท่านรอซูลก็ได้เผยแพร่ไปแบบลับๆในกลุ่มเครือญาตินะครับซึ่งในเครือญาติของท่านเนี่ยก็จะมีทั้งกลุ่มบะนีฮาชิมนะตระกูลบะนีฮาชิมก็คือเป็นตระกูลของท่านรอซูลอยู่ในเผ่ากุเรชนะครับท่านรอซูลเนี่ยก็เผยแพร่คนในครอบครัวนะท่านพี่น้องก็ทราบดีว่าคนแรกๆเขาจะมีอบูบักมีพระนางคอดียะมีอาลีนะครับพอหลังจากนั้นมาก็เริ่มทยอยเข้ามาเป็นกลุ่มๆหนึ่งในนั้นก็คือท่านยาฟัดอิบนีอบีตอลิบก็คือยาฟัดอิบนีอบีตอลิบเนี่ยเป็นน้องของท่านอาลีอิบนีอบีตอลิบนะครับปรากฏว่าพอท่านเข้ารับอิสลามแล้วเนี่ยพวกกุเรชก็เริ่มที่จะสร้างความปั่นป่วนนะเริ่มที่จะทำร้ายเริ่มที่จะทำให้เกิดความเดือดร้อนท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เลยมีคำแนะนำนะบอกว่าเอางี้แล้วกันถ้ามันเดือดร้อนเนี่ยก็ให้อพยพออกจากมักกะฮ์ไปสู่ดินแดนฮาบะชะก็คือเอธิโอเปียให้ไปอยู่ที่นั่นนะครับเพราะฉะนั้นปรากฏว่าท่านยาฟาร์อิบนุอบีตอลิบเนี่ยก็ได้เดินทางไปพร้อมกับสมาชิกบางส่วนที่เข้ารับอิสลามเนี่ยนั่นหมายความว่าเมื่อสถานที่ตรงนี้เนี่ยเป็นที่ที่มีความเดือดร้อนต่อการที่จะปฏิบัติศาสนกิจต่อการที่จะแสดงออกถึงการอีหม่านศรัทธาต่ออัลเลาะห์เกิดความยากลำบากแล้วเนี่ยหลักการหนึ่งก็คือให้เราทำไมครับลี้ภัยออกไปจากที่ที่มันเกิดความเดือดร้อนเนี่ยไปสู่ที่ที่เขาอ้าแขนต้อนรับเราก็คือเอธิโอเปียหรือฮาบะชะก็มีกษัตริย์คนหนึ่งชื่อกษัตริย์นายาชีเนี่ยก็ให้การต้อนรับซึ่งเดิมทีเป็นคนคริสเตียนนะครับแต่หลังจากที่อิสลามนี่ได้เผยแพร่ไปเนี่ยกษัตริย์ท่านนี้ก็เข้ารับอิสลามและพอมุสลิมที่อพยพจากมักกะไปสู่ดินแดนฮาบาชาเนี่ยแกก็ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นจากตัวบทอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องราวที่สะท้อนให้เห็นว่าเวลาที่เราประสบกับความเดือดร้อนนะในการปฏิบัติศาสนกิจอะไรก็แล้วแต่เป็นความยากลำบากเกิดขึ้นสิ่งหนึ่งที่เราต้องคิดแล้วถ้าเราอยู่ตรงนี้ไม่ได้เราก็ต้องย้ายออกไปที่ที่สมควรต่อการที่เรานั้นจะปฏิบัติศาสนกิจนะครับอันนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่มีความสำคัญทีเดียวท่านพี่น้องครับเวลาเราพูดเกี่ยวกับเรื่องของศาสนาท่านพี่น้องเห็นว่าผมหยิบยกมาหลักๆ ก็คือ1ให้เรานั้นยืนหยัดอยู่บนความเที่ยงธรรมตามหลักการ2ให้เรานั้นมีความสบัดอดทน2สิ่งนี้แหละจะเป็นสิ่งที่จะทำให้เราเนี่ยดำเนินชีวิตไปด้วยความราบรื่นได้นะครับมีเรื่องราวในอดีตเรื่องราวหนึ่งนะครับที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เล่าเป็นเรื่องราวที่ถ่ายทอดมาจากอิหม่ามบุคอรีและอิหม่ามมุสลิมเป็นหะดีษที่ซอฮีห์ถ้าผมจะหยิบยกตัวบทมาทั้งหมดเนี่ยมันเป็นตัวบทที่เป็นเรื่องเล่าค่อนข้างจะยาวนะครับซึ่งพอจะสรุปได้ให้ท่านพี่น้องฟังในคร่าวๆได้นะครับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้หยิบยกตัวอย่างอันหนึ่งของคนในยุคอดีตนะครับแปลว่าในยุคของบะนีอิสรออีลรอซูลบอกว่ามีคน3คนที่เรียกว่าถือกำเนิดเกิดขึ้นมาเนี่ยคนที่ถือกำเนิดเกิดขึ้นมาเนี่ยไม่มีใครพูดได้เลยตั้งแต่แบบบอกยกเว้นคน3คนนะแปลว่าเด็กปกติทารกในเวลาเกิดขึ้นมาเนี่ยก็แค่อูแอเนี่ยพูดไม่ได้นะครับแต่นบีบอกว่าคนทุกคนในเวลาเกิดขึ้นมาไม่มีใครพูดได้หรอกเว้นไว้3คนเท่านั้นนะครับแล้วนบีก็บอกว่าคนที่1ก็คือนบีอีซาอะลัยฮิสสลามหรืออีซาอิบนุมารยัมนี่คือคนที่1นะครับเสร็จแล้วนบีก็บอกว่าแล้วคนที่2ก็คือเด็กทารกคนหนึ่งที่มีเรื่องราวกับบุคคลคนหนึ่งชื่อฮัจญาจชื่อเป็นเด็กคนหนึ่งแหละในยุคบะนีอิสรออีลปรากฏว่าเกิดขึ้นมาแล้วก็พูดได้เหมือนกันนะคนที่หนึ่งคือบะนีอิสรออีลในนั้นก็คือมีนบีอีซาอิบนุมารยัมคนที่สองก็คือเด็กคนหนึ่งในยุคบะนีอิสรออีลนะครับแล้วก็มีเด็กอีกคนหนึ่งเหมือนกันนะพูดได้อีกคนหนึ่งเหมือนกันไม่ได้ระบุชื่อนะครับเขาบอกว่าเรื่องราวคนที่หนึ่งก็คือนบีอีซาอิบนุมารยัมเนี่ย
ทำไมถึงพูดได้ถ้าเราไปศึกษาในอัลกุรอานในซูเราะห์มารยัมนะครับเขาบอกว่าในขณะที่อัลลอฮ์ให้พระนางมารยัมเนี่ยตั้งครรภ์นะครับแล้วก็ใช้ระยะเวลาหนึ่งในการที่นางเนี่ยคลอดลูกออกมาเป็นนบีอีซาอะลัยฮิสสลามซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยคนเราเนี่ยถ้าไม่ได้หลับนอนกับผู้ชายไม่มีทางที่จะได้บุตรออกมานะครับแต่นี่ถือเป็นมุอ์จิซาตอันหนึ่งที่อัลลอฮ์ให้นะครับซึ่งก็ไม่ใช่เป็นเรื่องแปลกสำหรับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะขนาดนบีอาดัมเนี่ยไม่ได้เกิดการปฏิสนธิระหว่างชายกับหญิงเลยนบีอาดัมก็ยังบังเกิดขึ้นมาได้นะครับเพราะฉะนั้นภาษาอะไรกับที่อัลลอฮ์จะให้นบีอีซาเนี่ยมาเกิดขึ้นอยู่ในมดลูกของพระนางมารยัมนะครับในอัลกุรอานบอกว่าพอพระนางมารยัมเนี่ยตั้งครรภ์และคลอดนบีอีซาขึ้นมานะครับปรากฏว่าบรรดาพวกผู้คนในกลุ่มคนของพระนางมารยัมเนี่ยได้มากล่าวกับพระนางมารยัมในอัลกุรอานบอกว่ายาอุคตาฮารูนมากานาอาบูกิมรออาเซออิววะมากานาอุมมุกิบากียาอัลลอฮ์ได้เล่าเรื่องบอกว่ามีคนมาหาท่านนะมาหาพระนางมารยัมแล้วก็บอกว่าโอ้ผู้เป็นน้องสาวของฮารูนไม่ได้หมายความว่าพระนางมารยัมเป็นน้องสาวของฮารูนเลยนะครับแต่ว่าเปรียบเทียบเอาว่าพระนางมารยัมเนี่ยก็อยู่ในกลุ่มเครือญาติของฮารูนนะฮารูนที่เป็นนบีเหมือนกันเนี่ยแล้วท่านก็บอกแล้วเขาก็บอกว่าพ่อของเธอรวมถึงแม่ของเธอเนี่ยก็ไม่ได้เป็นคนชั่วไม่ใช่เป็นคนไม่ดีอะไรตรงกันข้ามกับเป็นคนดีด้วยซ้ำแต่ทำไมเธอถึงเป็นคนแบบนี้ถึงได้ไปท้องกับใครมาถึงได้ตั้งครรภ์แบบนี้มีลูกออกมาแบบนี้เมื่อสิ้นประโยคนี้อัลลอฮ์ก็เล่าให้ฟังเลยบอกว่าฟาอาชารอตอีไลฮีพระนางมารยัมก็ชี้ไปแล้วชี้ไปที่เด็กคนนั้นแหละชี้ไปที่นบีอีซานั่นแหละชี้ไปไปถามเด็กคนนั้นแล้วกันพวกนั้นก็กรูกันเข้าไปก่อนจะกูเข้าไปเนี่ยก็พูดอัลลอฮ์อธิบายบอกว่าฟาอาชารอตอีไลฮิไคฟานุกัลลิมุมังกานาฟิลมาฮดิซอบียาโดยบอกว่าอะไรเราเนี่ยจะไปพูดกับเด็กที่นอนแบเบาะอยู่ในนั้นได้ยังไงกันนะคนเหล่านั้นก็พูดมาหลังจากที่พระนางอิชาพระนางมารยัมบอกว่าไปถามเด็กคนนั้นละกันปรากฏว่าเขาก็เถียงขึ้นมาจะพูดได้ไงเด็กแบเบาะอยู่นะครับพอไปถึงตรงที่นอนของนบีอีซาอิบนุมารยัมแล้วเนี่ยนบีอีซาพูดขึ้นมากอละอินนีอับดุลลอฮ์ฉันคือบ่าวของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะอาตานีลกีตาบวะจะอัลนีนบียาอัลลอฮ์ได้ประทานคัมภีร์ให้กับฉันแล้วก็ให้ฉันเนี่ยได้เป็นนบีนะพูดออกมาแบบนี้เลยกอละอินนีอับดุลลอฮ์วะอาตานีลกีตาบวะจะอัลนีนบียาอัลลอฮ์ให้ฉันเนี่ยเป็นนบีนะครับวะจะอัลนีมุบารักันไอนามากุนตุและอัลลอฮ์ยังทำให้ฉันเนี่ยเป็นผู้ที่ได้รับความจำเริญตราบใดที่ฉันอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่ฉันได้รับความจำเริญหมดแล้วก็สั่งใช้ฉันให้ทำการละหมาดนะบิสซอลาติวัซซะกาติมาดุมตุฮัยยาให้ละหมาดให้จ่ายซะกาตตราบใดที่ฉันยังมีชีวิตอยู่วะบัรรอมบีวาลิดะตีวะลัมยะจะอัลนีจับบารอนชะกียาแล้วก็สั่งใช้ฉันให้ทำดีกับแม่ของฉันด้วยและอย่าให้ฉันเนี่ยเป็นคนชั่วคนไม่ดีนี่คือบัญญัติที่อัลเลาะห์สั่งมาให้นบีอีซาอิบนุมารยัมพูดตอบโต้คนเหล่านั้นไปแปลว่านบีอีซาเนี่ยทำไมครับเป็นคนแรกที่เป็นหนึ่งในสามคนที่เกิดขึ้นมาแล้วสามารถพูดเป็นภาษาออกมาได้เลยนะเป็นเรื่องราวที่อัลลอฮ์ให้ความเหนือธรรมชาติกับท่านนบีอีซาที่สามารถพูดในช่วงของเป็นวัยทารกวัยแบเบาะได้นะครับนี่คือหนึ่งเสร็จแล้วเรื่องราวของคนที่สองเรื่องราวของคนที่สองก็คือเรื่องราวของยูรอยนะมีคนคนหนึ่งในยุคบันิอิสรออีนชื่อว่ายูรอยยูรอยเนี่ยปรากฏว่าในตัวบทฮะดิษว่ากานะอาบิดันวะรออัน
นะเขาบอกว่าเขาเนี่ยยูร้อยเป็นคนที่เข่งคัดปฏิบัติอิบาดะห์เป็นคนที่มีความวะเราะห์นะแกนี่มักจะปีกตัวออกไปจากบ้านไปสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งแกเนี่ยเหมือนกับสร้างเอาไว้ในอดีตก็คือเหมือนกับเป็นสถานที่เข้าไปแล้วก็ไปนั่งซิกรุลลอฮ์ไปทำละหมาดยูร้อยทุกวันทุกครั้งเนี่ยเวลาที่แกจะปีกตัวออกไปที่สถานที่แห่งนี้แหละแต่ปรากฏว่าในขณะที่แกกำลังซิกรุลลอฮ์กำลังละหมาดอยู่เนี่ยแม่มาเรียกยายูร้อยนะเรียกลูกนะปรากฏว่ายูร้อยกำลังละหมาดอยู่ก็เลยนึกในใจอยู่บอกว่ายาร็อบบีโออัลลอฮ์อุมมีวะศอลาตีเอาไงเนี่ยแม่ฉันลึกกับการละหมาดเนี่ยเอาไงดีอุมมีวะศอลาตีจะเอาอันไหนดีระหว่างจะตอบรับคำแม่หรือว่าจะละหมาดต่อดีสุดท้ายเขาก็ไม่ตอบรับคำแม่เขาก็ละหมาดอย่างนั้นเรื่อยไปเสร็จแล้วแม่ก็กลับบ้านวันต่อมาก็เหมือนเดิมอีกแม่ก็มีธุระต้องเรียกชายยูร้อยก็มาที่ตรงสถานที่ที่เขาทำละหมาดนี่แหละก็มาเรียกอีกยายูร้อยนะก็เรียกตะโกนเรียกปรากฏว่าทุกครั้งที่มาก็เห็นยูร้อยในกำลังละหมาดยูร้อยก็นึกเหมือนกันนึกยาร็อบบีอัลลอฮ์อุมมีแม่ของฉันวะซอลาติกับการละหมาดของฉันเนี่ยจะเอาอันไหนดีจะเลือกอันไหนดีแต่สุดท้ายเขาก็เลือกที่จะละหมาดต่อไม่ตอบรับคำแม่เป็นแบบนี้3ครั้งครั้งที่3ก็มาแบบนี้แหละนะยาร็อบบีอุมมีวะซอลาติเอาไงระหว่างแม่กับการละหมาดสุดท้ายก็ละหมาดต่อจนกระทั่งเสร็จสรรพแม่เกิดไม่พอใจแล้ว3ครั้ง3คราวมาลูกก็ไม่ตอบสักทีหนึ่งก็เลยพูดเป็นคำสบถออกมาเป็นดุอาเลยนะครับแม่พูดบอกว่าอัลลอฮุมมะลาตูมิทูฮัตตะตันซุรออิลาวูจูฮิลมูมิซาตความหมายก็คือหมายถึงโออัลลอฮ์ขออย่าให้เจ้าเนี่ยมันตายเลยจนกว่ามันได้เจอหน้าของคนหญิงชั่วหญิงโฉดแล้วกันเผชิญหน้ากับหญิงชั่วหญิงโฉดประมาณนั้นก็คือให้เจอกับเรื่องไม่ดีบ้างนะครับพอหลังจากนั้นผ่านไปดูอาอัลลอฮ์ตอบรับดูอาแม่ปรากฏว่าในกลุ่มบันีอิสรออีลในยุคนั้นนะครับก็มีการพูดคุยกันบอกว่าดูสิเนี่ยยูร้อยเนี่ยแม่มาเรียกก็ไม่เห็นตอบรับเลยเขาก็ยังคงทำละหมาดของเขาเรื่อยไปนะครับก็มีสตรีนางหนึ่งโผล่ขึ้นมาแล้วก็บอกว่าเอาไหมเดี๋ยวฉันเนี่ยจะไปทดสอบให้ดูนะจะไปสร้างความจะไปสร้างฟิตนะให้กับยูร้อยในปั่นป่วนนักเข่งดีนักอะไรประมาณนั้นปรากฏว่าสตรีนางนี้เนี่ยก็ไปป้นเปี้ยนแถวๆอาสมแล้วกันแถวๆที่เขาปฏิบัติอิบาดะห์นี่แหละทำละหมาดนี่แหละก็ไปเสนอตัวนะจะร่วมหลับนอนกับยูร้อยด้วยปรากฏว่ายูร้อยก็ด้วยความเคร่งครัดแกก็ปฏิเสธนางคนนี้ก็ต้องถอยล่าออกมาพอถอยล่าออกมาก็เปิดก็ว่าไปเจอคนคนหนึ่งก็เลี้ยงแพะเลี้ยงสัตว์อะไรอยู่ใกล้ๆบริเวณที่ยูร้อยทำอิบาดะห์อยู่นั่นแหละก็เลยไปตกลงปลงใจกับชายผู้เลี้ยงแกะเลี้ยงแพะตรงนี้แหละหลับนอนด้วยกันนะจนกระทั่งวันเวลาผ่านไปนางคนนี้ตั้งครรภ์พอตั้งครรภ์แล้วเป็นไงก็ไปบอกกับยูร้อยบอกว่ากับผู้คนทั้งหลายบอกว่าเนี่ยยูร้อยทำฉันท้องยูร้อยทำฉันท้องนะครับจนกระทั่งนางก็คลอดลูกออกมาผู้คนนี่เกิดความโมโหเพราะว่าโอ้โหนี่ทำตัวเป็นเข่งคัดแต่ทำไมไปทำผู้หญิงท้องได้ผู้คนเนี่ยมาทุบอาสมของยูร้อยเนี่ยพังหมดทำลายหมดทุบตียูร้อยเละเทะหมดเลยปรากฏว่ายูร้อยก็ตอบกลับไปมาชะนุกุมหมายถึงมันเกิดอะไรขึ้นกับพวกท่านนะปรากฏว่าคนเหล่านั้นก็บอกว่าซะนัยตะท่านเนี่ยไปทำซีนาไงจนกระทั่งทำให้เกิดหญิงท้องขึ้นมาท่านยูร้อยก็เลยบอกว่าไหนไปตามไปอุ้มเด็กมาสิก็ไปอุ้มเด็กมาพออุ้มเด็กมาปุ๊บแกก็อ่านละหมาดแกก็ทำละหมาดขอต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็เอานิ้วของแกเนี่ย
ไปสะกิดที่เอวของเด็กสี่ข้างของเด็กแล้วก็ถามว่ามันอบูกะใครเป็นพ่อเองเด็กก็พูดออกมาบอกว่าอัลลอฮ์อีคนเลี้ยงแพะเด็กพูดออกมาคนเลี้ยงแพะเป็นพ่อฉันผู้คนก็งงเลยเด็กมันพูดได้ไงเนี่ยนะก็เลยเข้ามาโอบกอดยูร้อยแล้วก็ขอโทษแล้วบอกเดี๋ยวเอาใหม่เดี๋ยวไอสถานที่ที่ถูกทำลายไปเนี่ยเดี๋ยวสร้างใหม่เอาเป็นทองคำเลยยูร้อยบอกไม่ต้องแล้วเอาให้เหมือนเดิมนี่แหละสภาพดังเดิมนี่แหละก็เป็นที่มาอันหนึ่งนะครับที่เป็นเด็กคนที่สองที่ในหะดีษที่นบีเล่าไว้ว่าพูดขึ้นมาได้นี่คือเด็กคนที่สองนะครับเด็กคนที่สามล่ะเด็กคนที่สามก็คือเด็กคนหนึ่งที่แม่ในกำลังให้นมอยู่เป็นทารกเล็กเลยกำลังให้นมอยู่แต่ปรากฏว่าในขณะที่กำลังให้นมอยู่ตรงเต้าของนางเลยนี่แหละก็มีเห็นชายขี่ม้ามาเป็นนักรบท่าทางสง่างามขี่ม้าผ่านมานะครับเมื่อขี่ม้าผ่านมาแล้วปรากฏว่านางด้วยความที่เป็นแม่เนี่ยก็เลยพูดออกไปบอกว่าอัลลอฮุมมะจอัลอิบนะฮูมิสลาฮาดาโออัลลอฮ์ขอให้ลูกฉันเนี่ยเหมือนกับชายคนนี้เถอะดูท่าทางเขาเป็นคนที่เหมือนนักรบผู้กล้าสง่างามขี่ม้าธรรมัดธรรมแงเนี่ยอยากให้ลูกเหมือนคนคนนี้ขออัลลอฮ์ให้เขาเนี่ยให้ลูกของฉันเนี่ยเหมือนคนคนนี้ด้วยเถอะทำไงครับเด็กที่กำลังดูดนมอยู่เนี่ยปล่อยออกจากจุกนมของแม่เนี่ยแล้วก็พูดบอกว่าอัลลอฮุมมะลาตะจะอันนีมิสละฮูโออัลลอฮ์อย่าให้ฉันเหมือนคนคนนี้เลยเด็กพูดออกมาต่อหน้าแม่นะครับแม่ก็แปลกใจเอ้ยพูดได้ไงแม่ก็เก็บความในใจนั้นเอาไว้ก่อนเสร็จแล้วนางก็เดินไปอีกสักระยะหนึ่งไปเจอสตรีนางหนึ่งสตรีนางนี้เนี่ยกำลังถูกทุบตีนะด้วยข้อหาที่ว่าซะรอกัตวะซะนัตก็คือนางไปขโมยของแล้วก็นางทำซีนานางเห็นสภาพแล้วหมายถึงแม่ก็เห็นสภาพของผู้หญิงคนที่ถูกทุบตีเนี่ยก็รู้สึกอเนจอนาถก็เลยขอดุอาต่ออัลเลาะห์บอกอัลลอฮุมมะลาตะจอัลอิบนีมิสลาฮาโออัลเลาะห์อย่าทำให้ลูกฉันอยู่ในสภาพเหมือนผู้หญิงคนนี้เลยเด็กกำลังดูดนมอยู่ก็ปล่อยจุกนั้นอีกแล้วก็บอกว่าอัลลอฮุมมะจอัลนีมิสลาฮาโออัลเลาะห์ได้โปรดให้ฉันเหมือนคนคนนี้เถอะตรงกันข้ามเลยนะพอเรื่องราวผ่านไปสักระยะหนึ่งแม่ก็หยุดแล้วก็ถามว่าทำไมเวลาที่เราเห็นคนที่ท่าทางสง่างามผ่าเผยเป็นคนที่เป็นผู้กล้าเป็นนักรบเนี่ยแม่อยากให้เจ้าเนี่ยเหมือนคนคนนี้เนี่ยทำไมเจ้าถึงปฏิเสธขอดุอาไม่อยากให้เหมือนคนคนนี้แต่ในขณะที่ผู้หญิงคนหนึ่งเป็นคนที่ขโมยเป็นคนที่ทำซินาทำไมแม่ขอดุอาไม่ให้เจ้าเนี่ยประสบกับสภาพเช่นเดียวกับนางเนี่ยทำไมเจ้าถึงปฏิเสธถึงได้ขอดูอาว่าอยากเป็นเหมือนคนคนนี้ปรากฏว่าเด็กก็ตอบบอกว่าที่แม่เห็นว่าชายคนนั้นเป็นคนที่ท่าทางเป็นนักรบเป็นผู้กล้าเนี่ยที่จริงแล้วเขาเป็นคนที่ยับบาร์เป็นคนชั่วคนโฉดเป็นคนไม่ดีแต่ในขณะเดียวกันผู้หญิงที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นคนขโมยทำซินานั้นจริงๆแล้วนางเป็นผู้บริสุทธิ์นางไม่ได้เป็นคนขโมยนางนั้นไม่ได้เป็นคนที่ทำซินาเพราะฉันก็เลยอยากมีสภาพเหมือนกับนางที่นางนั้นอดทนและจะได้รับรางวัลของความอดทนนี่คือบทเรียนอันหนึ่งนะครับที่นบีสอนให้กับซอฮาบะห์โดยเอาเรื่องราวของคนในยุคอดีตเนี่ยมาเล่าให้ฟังจากตรงนี้เนี่ยผมต้องการจะหยิบยกให้ท่านพี่น้องได้ทราบนะครับว่าการซอบัตอดทนเป็นกระบวนการอันหนึ่งแต่สำหรับเรื่องราวของบุคคลทั้ง3ที่พูดได้ในวัยแบเบาะเนี่ยก็คือท่านนบีอีซาอะลัยฮิสสลามแล้วก็เด็กที่มีเรื่องราวกับท่านยูรอยช์แล้วก็เด็กที่พูดคุยกับแม่ของเขานะครับทั้ง3เรื่องราวนี้เป็นอุทาหรณ์อันหนึ่งถ้ามองในมุมมองของนบีอีซานะครับเราจะเห็นว่าพระนางมารยัมเนี่ยถูกกล่าวหานะถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้หญิงแพทย์สยาจนกระทั่งทำให้นางนั้นตั้งครรภ์ขึ้นมาซึ่งนั่นคือมุอ์จิซาตอันหนึ่งนะครับแล้วปรากฏว่าการที่อัลลอฮ์ให้นบีอีซาพูดได้เนี่ยก็เป็นประจักษ์พยานยืนยันความบริสุทธิ์ของแม่นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือหลักการอันหนึ่งที่ยืนยัน
ถ้าเวลาเราไปศึกษาเนี่ยบางทีเราอาจจะไปเจอคำอธิบายบางอย่างที่ผิดเพี้ยนไปจากความจริงเพราะจะมีกลุ่มคนบางกลุ่มที่เขาอธิบายว่าการที่นบีอีสาพูดในวัยแบบเบาะจริงๆแล้วไม่ใช่วัยแบบเบาะเป็นวัยที่เข้าสู่วัยเด็กโตแล้วประมาณอายุ12ขวบแล้วซึ่งเป็นกลุ่มที่เป็นความเชื่อของพวกกลุ่มกอดยานีเขาอธิบายแบบนั้นซึ่งในอัลกุรอานยืนยันว่าไม่ใช่นะยืนยันว่าเด็กที่พูดได้คือนบีอีสาพูดในวัยแบบเบาะนะครับเพราะอัลกุรอานยืนยันว่าวะยุกัลลิมุนนาสฟิลมะฮดีนบีอีสาเนี่ยพูดกับผู้คนทั้งหลายเนี่ยฟิลมะฮดีมะฮดีแปลว่าที่นอนนะพูดในขณะที่อยู่ในเป็นอยู่ในที่นอนเลยนะครับนี่คือเครื่องยืนยันอันหนึ่งเพราะฉะนั้นประการที่หนึ่งความสบัดอดทนของพระนางมารยัมตั้งแต่ยิบรีนมาบอกว่านางนั้นจะตั้งครรภ์และนางก็บอกฉันจะตั้งครรภ์ได้ไงฉันไม่เคยมีชายใดมาสัมผัสนางเลยนะแล้วปรากฏว่ายิบรีนก็บอกนี่แหละคือเป็นดำรัสของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นสิ่งที่อัลเลาะห์กำหนดมานะครับด้วยกับความอดทนของนางทำให้นางนั้นสามารถยืนยันความบริสุทธิ์ของนางได้ส่วนประการที่สองที่เป็นเรื่องราวที่หลายมิติทีเดียวก็คือท่านยูรอยท่านยูรอยเนี่ยเป็นคนเคร่งครัดปฏิบัติอามันอิบาดะห์เป็นคนดีนะปฏิบัติอามันอิบาดะห์เนี่ยเป็นคนดีแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเวลาที่แม่ต้องการขอความช่วยเหลือจากผู้เป็นลูกคือยูรอยเขาเลือกที่จะทำการซิกรุลลอฮ์ละหมาดไม่สนใจคำเรียกขานของแม่เพราะฉันก็เลยถูกบททดสอบนะบททดสอบก็คือต้องเจอกับเรื่องราวของหญิงโฉดที่เข้ามาป้วนเปี้ยนในชีวิตของเขาจนกระทั่งทำให้เขาเนี่ยต้องได้รับบทเรียนอันล้ำค่าอันนี้คือเรื่องที่สำคัญอันหนึ่งเพราะฉันจากประเด็นของยูรอยที่นะครับอุลามะทางด้านฟิกนะครับเขาก็เลยให้ทางออกเอาไว้ว่าเวลาที่เราอยู่ในสภาพที่กำลังละหมาดเกิดมีพ่อหรือมีแม่เราเนี่ยมาเรียกนะทำไงดีทำไงครับเขาก็แบ่งออกเป็น2ประเด็นถ้าการละหมาดนั้นเป็นการละหมาดวาญิบละหมาดวาญิบฟัรดู5เวลาเนี่ยนะแปลว่าไม่ได้ก็ต้องละหมาดไปให้เสร็จเพียงแต่ว่าอาจจะต้องตักฟีบก็คือทำให้มันสั้นลงกระชับหน่อยไม่ใช่อ่านยาซีหรืออ่านให้มันยาวไปอะไรอย่างนั้นไม่ใช่ก็อ่านซูเราะห์สั้นๆให้กระชับหรือว่าทำให้มันเร็วนิดหนึ่งนะครับเพื่อจะได้ไปตอบรับขานคำเรียกของพ่อแม่ได้แต่ถ้าเป็นสุนัตละหมาดสุนัตละหมาดสุนัตนะครับไม่ได้เลยถ้าละหมาดไปรอกะอัตหนึ่งแม่เรียกปุ๊บทิ้งเลยทิ้งการละหมาดนั่นเลยแล้วก็เรียกไปมะต้องการอะไรยอต้องการอะไรแบบนี้เลยนี่คือคำที่เป็นอุลามะก็ให้ทางออกเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นเพื่อที่จะเป็นบทเรียนเหมือนกับที่ยูร้อยเนี่ยได้ถูกฟิตนาหรือถูกบททดสอบในเรื่องราวพวกนี้อันนี้เป็นประการหนึ่งประการที่สองที่ได้บทจากบทเรียนของยูร้อยเนี่ยนะครับนั่นก็คือเรื่องราวที่ทำให้เราได้รู้ว่าในยุคอดีตเนี่ยเวลาที่เขาปฏิบัติศาสนกิจแล้วเนี่ยเขาจะปลีกตัวออกมานะแม้ว่าการทำละหมาดของเขากับการทำละหมาดในยุคของเราเนี่ยจะไม่เหมือนกันหรอกแต่ใช้คำว่าละหมาดเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าการละหมาดของเขาก็อาจจะเป็นการนั่งซิกรุลลออะไรต่างๆไปแต่ของเราเนี่ยมีรูปแบบนะครับมีการละหมาด5เวลาซึ่งในยุคนั้นอาจจะไม่มีเรื่องของ5เวลานะครับเหมือนกับในยุคของนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับจากตรงนี้เองเนี่ยเป็นบทเรียนอันหนึ่งที่ทำให้เราได้รู้นะครับว่าสิ่งที่เป็นเรื่องของการปฏิบัติอามันอิบาดะห์แม้ว่าเรามองว่าเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่สำคัญแต่มันก็จะมีเรียกว่ามีลิมิตของมันระหว่างสิทธิของอัลลอฮ์กับสิทธิของพ่อแม่เพราะฉะนั้นอะไรที่เป็นสิทธิของอัลลอฮ์เหนือกว่าต้องปฏิบัติสิทธิของอัลลอฮ์ก่อนสิทธิอะไรที่รองมาเป็นสิทธิของพ่อแม่ก็ปฏิบัติสิทธิของพ่อแม่นั้นตามไปเพราะฉะนั้นละหมาดฟัรดูสิทธิมันเป็นเรื่องบังคับเหนือกว่าพ่อแม่ใช่ไหมว่าเพราะว่าสิทธิของล่อในการละหมาดฟัรดูจำเป็นกว่าแต่การตอบรับของแม่ในขณะเราละหมาดฟัรดูเนี่ยรองกว่าแต่ในขณะเดียวกันการละหมาดสุนัตก็ชื่อมันก็บอกอยู่แล้วเป็นละหมาดสุนัตการตอบรับแม่เป็นวาญิบมันเลยมีน้ำหนักมากกว่าต้องตอบรับแม่ก่อน
นะครับส่วนละหมาดล่ะเดี๋ยวก็ค่อยมาว่ากันทีหลังอันนี้คือการลำดับความสำคัญนะในเรื่องของการปฏิบัติอามันอิบาดะห์เพราะฉะนั้นนี่เป็นบทเรียนอันหนึ่งที่สำคัญสำหรับเด็กคนที่3ที่แม่กำลังให้นมอยู่เนี่ยอยู่กับเต้าของนางเลยปรากฏว่าด้วยข้อความที่แม่นะเห็นว่าชายคนหนึ่งน่าจะเป็นในมุมมองของแม่อาจจะเป็นไอดอลเลยนะเป็นไอดอลเลยอยากจะให้ลูกเนี่ยโตไปเป็นคนแบบนี้เลยนะครับแต่พูดว่าอัลลอฮ์ให้เด็กคนนี้ได้รับรู้นะแล้วก็สามารถตอบกลับไปว่าไม่อยากเหมือนคนคนนี้แหละเพราะว่าคนคนนี้เป็นคนชั่วคนไม่ดีอันนี้ก็เป็นบทเรียนอันหนึ่งที่ทำให้เราได้ทราบนะครับว่าเวลาที่เราเห็นคนที่ภายนอกดูภูมิฐานดูเข่งคัดดูเป็นคนวะเราะหรือเป็นคนที่น่าเชื่อถือน่าไว้ใจอะไรได้แต่แท้ที่จริงแล้วเนี่ยภายนอกดูดีภายในอาจจะเป็นคนที่ตรงข้ามกันไปเพราะฉะนั้นหลักการอิสลามอันหนึ่งนะครับที่ทำให้มนุษย์เราเนี่ยต้องเข้าใจธรรมชาติของตัวเราด้วยนะด้วยกับกฎอันหนึ่งที่เขาบอกว่าอะลัยกุมบิซซอวาฮิรวัลลอฮุยะตะวัลลัสซารออิดนั่นหมายถึงจำเป็นกับพวกทั้งหลายที่จะต้องตัดสินไปตามสภาพภายนอกเราเห็นคนคนหนึ่งเขาละหมาดเขาบวชซะกาตแล้วก็เออละหมาดแล้วบวชแล้วนะวัลลอฮุยะตะวัลลัสซารออิดแต่อัลลอฮ์เนี่ยจะตัดสินสิ่งที่มันอยู่ข้างในของเขาเราจะไม่รู้เพราะฉะนั้นเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องที่สำคัญทำไมนบีถึงไม่หุกมคนที่เป็นมุนาฟิกว่าเป็นกาเฟรคนมุนาฟิกเนี่ยนบีไม่หุกมว่าเป็นกาเฟรนะครับเขาก็ละหมาดเหมือนกันเวลามาละหมาดก็ละหมาดอยู่ในซอกเหมือนกันแต่เป็นมุนาฟิกไหมเป็นมุนาฟิกท่านอุมัรมีครั้งหนึ่งอุมัรบอกว่าทรซูลบอกมาถ้าจะให้ฉันจัดการกับไอ้คนนี้ที่เป็นมุนาฟิกเนี่ยฉันจะตัดคอมันเลยนะนบีบอกว่าไม่ได้นะเพราะเขายังละหมาดเขาก็ยังประกาศว่าเขาเข้ากะลิมะห์ชะฮาดะห์มีชะฮาดะห์เหมือนกันทำไม่ได้แต่สำหรับนบีเนี่ยนะครับนบีได้รับการรับรู้จากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ่ายทอดมาว่าคนคนนี้เป็นอย่างไรคนคนนั้นเป็นอย่างไรแล้วท่านนบีก็ให้ซอฮาบะห์คนหนึ่งนะชื่อฮุไซฟะห์อิบนุยะมานจดรายชื่อไว้เลยคนไหนเป็นมุนาฟิกบ้างมีรายชื่ออุไซฟะห์จดเป็นบัญชีมุนาฟิกเฉพาะเลยซึ่งบัญชีนี้เนี่ยมีผู้รู้อยู่แค่3ท่าน1อัลเลาะห์รู้2นบีรู้3ฮุไซฟะห์คนอื่นไม่รู้เลยและเป็นอามานะห์ที่ฮุไซฟะห์เนี่ยรับผิดชอบไว้ด้วยว่าไม่บอกกับใครนะครับไม่บอกกับใครเลยจนกระทั่งมีเหตุการณ์ครั้งหนึ่งในช่วงปลายสมัยของท่านอุมัรอิบนุคอตอบท่านอุมัรเนี่ยหลังจากที่ท่านถูกลอบสังหารเอามีดกิดอาบยาพิษแทงที่สีข้างของท่านอุมัรเนี่ยท่านก็เจ็บไป 2-3 วันนะครับจนกระทั่งในช่วงวันที่จะเสียชีวิตเนี่ยท่านก็ทำไมครับท่านก็ให้หมอมาดูหมอก็เอานมให้ดื่มกินพอดื่มไปแล้วปรากฏว่านมเนี่ยมันซึมออกมาจากแผลที่ถูกแทงนะครับหมอก็เลยบอกว่าอูซียาอุมัรหมายท่านอุมัรท่านจงสั่งเสียได้แล้วฟออินนะกะลันตาอิชเพราะท่านเนี่ยไม่สามารถที่จะมีชีวิตอยู่ได้หลังจากนี้ไปแล้วท่านอุมัรก็เลยให้อับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรอับดุลลอฮ์ลูกของท่านเนี่ยแหละไปตามท่านฮูไซฟะห์มาไปตามท่านฮูไซฟะห์มาพอท่านฮูไซฟะห์มาเนี่ยสิ่งที่ท่านอุมัรถามเนี่ยถามว่าท่านอุมัรถามว่าฮูไซฟะห์ท่านรอซูลเนี่ยเขียนชื่อฉันอยู่ในบัญชีพวกมุนาฟิกด้วยไหมความเป็นห่วงนะรอซูลเนี่ยเขียนชื่อฉันอยู่ในกลุ่มพวกบรรดามุนาฟิกด้วยไหมปรากฏท่านฮูไซฟะห์เนี่ยร้องไห้ไม่ตอบเพราะว่าถือเป็นอามานะห์บอกไม่ได้พอซูลบอกไม่ให้บอกก็ร้องไห้ต่อหน้าท่านอุมัรนี่แหละไม่บอกท่านอุมัรก็พยายามขยันขยอบอกฉันหน่อยสิว่าฉันเนี่ยรอซูลเอาชื่อฉันไปใส่อยู่ในบัญชีคนกลุ่มเหล่านั้นที่เป็นมุนาฟิกไหมขอแล้วขออีกจนกระทั่งท่านอุไดฟ้าใจอ่อนแต่ท่านก็ไม่ได้บอกโดยตรงนะท่านก็บอกว่าไม่มีชื่อของท่านอุมัรอยู่ในบัญชีนี้
พอเสร็จจากตรงนี้ปุ๊บท่านก็บอกงั้นฉันก็ไม่มีอะไรติดค้างแล้วมีอยู่อย่างเดียวก็สั่งเสียกับท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรบอกว่าจงไปหาพระนางไอชะแล้วก็บอกกับนางว่าถ้าฉันต้องจบชีวิตลงไปเนี่ยฉันขอเอาร่างของฉันไปฝังเคียงข้างสหายทั้งสองของฉันได้ไหมก็คือข้างๆอบูบักกับท่านอุมัรข้างๆอบูบักกับท่านนบีปรากฏว่าพระนางไอชะก็อิดออดจะให้หรือไม่ให้ประมาณนั้นท้ายที่สุดนางก็บอกว่าถ้านางตายก่อนเนี่ยนางก็ไม่ยอมหรอกนะแต่เผอิญว่าพระนางอิชาเนี่ยตายที่หลังก็เลยยอมให้ท่านอุมัรเนี่ยเอาร่างของท่านเนี่ยไปฝังนำร่างของท่านไปฝังที่ห้องของพระนางอิชานี่คือสิ่งหนึ่งที่เป็นบทเรียนในหน้าประวัติศาสตร์นะครับว่าความอดทนของคนในยุคนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สุดจริงๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องฟิตนะอะไรต่างๆที่มากมายที่มันถาถมเข้ามาเนี่ยคนเหล่านี้เขาสามารถอดทนได้และอดทนของเขาเนี่ยเป็นการอดทนที่เรียกว่าถ้าเทียบกับคนในยุคเราเนี่ยไม่ได้เลยนะครับเพราะฉันอยากจะให้เป็นบทเรียนกับท่านพี่น้องนะครับว่าสิ่งที่หลายๆคนประสบนะในการที่เรานี่ยืนหยัดอยู่บนความถูกต้องเรียนรู้เรื่องราวของอิสลามนะครับแล้วเราอาจจะต้องมีความรู้สึกโอ้ท้อแท้กับมันบ้างนะครับเราก็พยายามศึกษาเรียนรู้ให้มันอยู่บนความถูกต้องแล้วเนี่ยก็ยังมีบางคนบางพวกบางกลุ่มอาจจะมองเราว่าเป็นคนที่สุดโต่งเกินไปประมาณอย่างนั้นนะก็ให้เราเนี่ยพยายามใช้หลักของความซอบัตอดทนนะครับจะเป็นสิ่งที่ทำให้เราได้ประสบกับความสำเร็จผมอยากจะหยิบยกเรื่องราวหนึ่งนะครับที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้ในหะดีษบทหนึ่งบอกว่าไมยูริดิลลาฮุบีฮิคอยรอนยูฟักกีฮุฟิดดีนรอซูลบอกว่าใครก็ตามที่อัลลอฮ์ประสงค์ให้เขาเนี่ยได้รับความดียูฟักกีฮุฟิดดีนอัลลอฮ์จะให้เขาเนี่ยได้เข้าใจเรื่องราวของศาสนาเป็นอย่างดีหลายคนในเรียนรู้เรื่องราวของศาสนานะครับเรียนแล้วแต่คนที่จะได้รับความดีเนี่ยต้องมีความเข้าใจต้องมีความเข้าใจอิบนุตัยมียะห์อธิบายในหะดีษบทนี้บอกว่าที่บอกว่าใครที่อัลเลาะห์ประสงค์ให้เขาได้รับความดีเนี่ยเขาจะได้รับความเข้าใจในหลักการของศาสนาแกอธิบายนะแบบนี้นะครับบอกว่าคุลลุมันอารอดะบิฮิคอยรอนทุกคนที่อัลเลาะห์ประสงค์ให้เขาประสบความดีเนี่ยเขาบอกว่าลาบุตตะอันยุฟักกิฮุฟิดดีนจำเป็นที่คนคนนั้นจะต้องเข้าใจเรื่องราวของศาสนามันลัมยูฟักกิฟิดดินลัมยูรินละวีคอยรอนใครที่เรียนไปแบบไม่เข้าใจอัลลอฮ์ก็ไม่มีทางให้เขาประสบกับความดีเพราะฉะนั้นเวลาเราเรียนเรื่องราวของศาสนาเนี่ยสิ่งหนึ่งก็คือไม่ใช่เรียนแบบเรียนเอาเสริมประดับความรู้แต่ว่าไม่ได้มีความเข้าใจความเข้าใจเป็นตัวหนึ่งที่จะทำให้เกิดความดีและความดีนี่มันก็จะเกิดขึ้นกับตัวเราเกิดกับคนรอบข้างเราที่ได้รับประโยชน์จากเราได้รับความดีจากตกถ่ายทอดมาถึงตัวเราที่เราถ่ายทอดต่อไปอีกมันเป็นสิ่งที่เกิดความดีขึ้นเป็นลูกโซ่ไปนะครับเพราะฉะนั้นการที่เรามาเรียนสิ่งหนึ่งที่ต้องทำความเข้าใจเป็นเรื่องที่สำคัญต่อบทเรียนนั้นๆ นะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยเขาบอกว่าเป็นตัวอย่างของคนในยุคอดีตที่เรียนแล้วไม่เข้าใจนะครับมีเรื่องเล่าเขาบอกว่ากอละอะฮัดุสลัฟก็คือหนึ่งในคนยุคสลัฟก็คือลุกยุคในช่วง300ปีแรกของอิสลามนะครับเขาบอกว่าอันนะรอจูลันมีคนคนหนึ่งยุกซิรุมินัสศอลาตกับละศอลาติลฟัจริมีคนคนหนึ่งเนี่ยปรากฏว่าแกเนี่ยจะละหมาดก่อนซุบฮ์ละหมาดเยอะทำอะไรเยอะแยะมากมายละหมาดแล้วคุกขึ้นละหมาดอีกละหมาดแล้วละหมาดอีกละหมาดเยอะฮะก่อนซุบฮ์ละหมาดเยอะมากเลยปรากฏว่ามีคนไปห้ามเขาเขาบอกละมานะฮาฮูวาซาจารอมีคนไปห้ามเขาเอ้ยทำแบบนี้ไม่มีรูปแบบนะนบีไม่ได้ทำเอาไว้เพราะละหมาดก่อนซุบฮ์นี่มันก็มีแค่ละหมาดสองรอกอะฮ์เท่านั้นนะที่นบีบอกว่าร็อกอะตัลฟัจริคอยรุนมินัดดุนยาวะมาฟีฮา2ร็อกอะตก่อนซุบฮ์เนี่ยมันเป็นสิ่งที่อะไรดีกว่าดุนยานะทั้งมวลเลยรวมถึงสิ่งที่ดุนยาทั้งหมดแปลว่านบีก็ส่งเสริมว่า
ถ้าเราจะละหมาดซุบฮ์นี่นะลุกขึ้นมาแล้วเนี่ยก็ให้ละหมาด2รอกอะอ์ตแล้วก็รอเข้าอิหม่ามอิกอมัตก็ละหมาดพร้อมกันไปนี่แหละคือสิ่งที่เป็น2รอกอะอ์ตที่ดีเลิศที่สุดไม่ว่าจะนบีจะเดินทางหรือไม่ได้เดินทางนบีไม่เคยทิ้ง2รอกอะอ์ตนี้เลยแต่ปรากฏว่าไอ้ขัวเนี่ยทำไมครับเขาละหมาดแล้วละหมาดอีกละหมาดแล้วละหมาดอีกละหมาดเยอะมากพอคนไม่บอกอ่ะเฮ้ยไม่มีนะเขาห้ามนะนบีห้ามไม่ให้เราละหมาดแบบนี้นะครับเขาบอกว่าไงฟะกอละรอจุลชายคนนี้ก็บอกว่าฮัลยูอัซซิบุนิลลาอะลัสศอลาตอัลเลาะห์จะอะซาบฉันเหรออัลเลาะห์จะลงโทษฉันเหรอที่ฉันละหมาดเนี่ยอัลเลาะห์จะลงโทษเหรอในนี้พี่น้องเคยได้ยินคําแบบนี้มั้ยถ้าฉันจะอ่านกุรอานเนี่ยอัลเลาะห์จะลงโทษด้วยเหรอฉันจะไปอ่านกุรอานในกุโบอัลเลาะห์จะลงโทษเหรอนะถ้าฉันจะทําแบบเนี้ยอัลเลาะห์จะลงโทษเหรอมักจะมีวลีแบบเนี้ยนะครับเหมือนกับชายคนนี้เนี่ยเขาละหมาดเยอะละหมาดมากแต่การละหมาดของเขาเนี่ยถูกห้ามเอาไว้เขาก็เลยถามว่าการที่ฉันละหมาดเนี่ยอัลเลาะห์จะลงโทษเหรอนะการที่ฉันละหมาดเนี่ยฉันไม่ได้ไปเสพยาไม่ได้ไปอะไรแต่ฉันละหมาดเนี่ยฉันโดนลงโทษเหรออัลเลาะห์จะลงโทษเหรอนะครับดูวิธีการตอบของคนรู้นะครับเขาบอกว่าก็ละไม่หรอกนะوَلَكِنْ يُعَذِّبُكَ عَلَى مُخَالَفَتِكَ السُّنَّةِ ท่านไม่ได้ถูกลงโทษในเรื่องของการละหมาดหรอกแต่ถูกลงโทษอันเนื่องจากทำค้านกับสุนนะของนบีเพราะสุนนะของนบีไม่มีทำแบบนี้ไงไม่ใช่เรื่องการละหมาดที่จะถูกลงโทษแต่ถูกลงโทษเพราะการกระทำของคุณเนี่ยไม่มีรูปแบบจากนบีเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเรียนแล้วเราต้องทำความเข้าใจว่าการปฏิบัติของเราเนี่ยนอกจากเราจะปฏิบัติแล้วเนี่ยเราต้องถามหาก่อนว่ามันสอดคล้องกับซุนนะห์ของนบีไหมเพราะมันถึงจะทำให้เราเนี่ยไปถึงปลายทางแห่งความสำเร็จได้นะเพราะฉะนั้นเวลาหลายคนเรียนแล้วก็มักจะมาอ้างตรงนี้ว่าไอ้เราที่เราละหมาดเยอะๆเนี่ยมันผิดไหมล่ะนะถ้ามันขัดกับซุนนะห์มันคือคำตอบว่าผิดนะต่อให้ละหมาดสักพันรอกอะอ์ตร้อยหมื่นรอกอะอ์ตก็แล้วแต่มันก็เป็นความผิดอยู่ดีถ้าไม่มีรูปแบบและสิ่งนั้นมันค้านกับสุนนะของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับนี่คือสิ่งที่เป็นความสำคัญอย่างยิ่งคนในยุคอดีตนะอย่างเช่นคนในยุคหลังจากซอฮาบะห์อย่างท่านฟูดอยอิบนุอิยาดเป็นซอฮาบะห์เป็นคนถัดจากยุคซอฮาบะห์ท่านบอกแบบนี้นะครับบอกว่าอัมมัลฟะกีห์คนที่มีความเข้าใจเนี่ยนะเขาบอกว่าอัลลซีอันตะกัตฮุลคอชยะห์ความกลัวหรือความยำเกรงเนี่ยทำให้เขาต้องพูดออกมาคนที่มีความเข้าใจนะความกลัวหรือความยำเกรงนั้นล่อเนี่ยทำให้เขาต้องพูดออกมาหมายถึงพูดออกมาในสิ่งที่ถูกต้องวะอัสกะตัตฮุลคอชยะห์ในขณะเดียวกันไอ้ความกลัวความยำเกรงก็ทำให้เขานิ่งได้เหมือนกันแปลว่าเวลาที่เป็นเรื่องของความถูกต้องเขาต้องพูดออกไปเลยนะครับแต่ถ้าคนไหนถูกต้องเหนือกว่าคำพูดของเขาเนี่ยเขาต้องนิ่งละเขาต้องไม่เถียงต้องยอมสยบต่อสิ่งที่มันมีความถูกต้องเพราะฉะนั้นคนที่เข้าใจเนี่ยเราพูดเนี่ยไอ้สิ่งนี้ไม่ถูกต้องแปลว่าเราอยู่นิ่งไม่ได้ละเราต้องพูดออกไปแต่ในขณะเดียวกันมีคนมาเตือนมาบอกเราอ่ะสิ่งที่เราทำนี่ไม่ถูกนะถ้าเราเข้าใจนะครับคำพูดเขาเป็นการพูดเพื่อตักเตือนเราเขาบอกว่าวะอัสกะตัตฮุลคอชยะความกลัวต้องทำให้เรานี่นิ่งยอมรับของคนอื่นบ้างวะอินกอละกอละบิลกิตาบิวัสุนนะวะอินซะกะตะซะกะตะบิลกิตาบิวัสุนนะเวลาที่จะพูดก็ต้องพูดด้วยกับหลักฐานจากอัลกุรอานและสุนนะเวลาจะต้องสยบนิ่งก็ต้องสยบต่ออัลกุรอานและต่อสุนนะของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะฉะนั้นนี่คือหลักการเพราะฉะนั้นสิ่งนึงที่เป็นบทเรียนนะครับที่ทำให้เราต้องทำความเข้าใจตรงนี้เนี่ยเวลาเราเรียนเรื่องศาสนาสิ่งที่จะไม่มีทางที่จะผ่านพ้นเราไปได้เลยเนี่ยเรื่องฟิตนะเรื่องบททดสอบต่างๆทั้งจากผู้คนทั้งจากเครือญาติทั้งจากอะไรก็แล้วแต่นะมันจะรุมเร้าเข้ามาจนกระทั่งจะเป็นตัวบทพิสูจน์อย่างหนึ่งว่าเราเนี่ย
หนักแน่นแค่ไหนถ้าเราหนักแน่นยืนหยัดอยู่บนความถูกต้องได้ผมก็เชื่อว่าพี่น้องเนี่ยจะได้รับรางวัลที่อัลเลาะห์จะประทานให้ในเรื่องของความอดทนนะครับเพราะฉะนั้นบทเรียนในวันนี้เนี่ยเป็นบทเรียนอันหนึ่งที่ทำให้เราได้เข้าใจนะครับว่าสิ่งที่เป็นหลักการของศาสนาทุกมิติที่เราได้เรียนรู้มันไปไม่ว่าจะเป็นทางหลักอะกีดะห์ทางหลักฟิกหรือทั้งเรื่องมุอามะลาตก็แล้วแต่สิ่งสำคัญเนี่ยเวลาที่เราเจอบททดสอบจากฟิตนะห์ของคนรอบข้างก็แล้วแต่ต้องอาศัยกระบวนการของความอดทนเป็นที่ตั้งนะครับก็คิดว่าคงสมควรกับเวลานะครับซึ่งผมก็ถือว่าเป็นครั้งแรกจริงๆแล้วก็ไม่รู้ว่าจะนำเสนอไปในทิศทางไหนนะครับที่จะให้เหมาะสมกับผู้เรียนในวันนี้ทีนี้พอจะเห็นเขาลางข้าวๆแล้วนะครับว่าคนที่มาเรียนนี่ก็คือกลุ่มไหนบ้างนะครับก็อินชาอัลเลาะห์ถ้ามีโอกาสในครั้งหน้าก็จะนำเสนอเรื่องราวที่เป็นเนื้อหาสาระที่มีประโยชน์กับท่านพี่น้องต่อไปในวันนี้ก็คงฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศ็อห์บิฮิวะซัลลัมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์